ถ้าได้มีโอกาสย้ายไปแข่งต่างประเทศอยากไปลีกไหนครับและอยากอยู่ทีมอะไรครับถ้าจะให้ตอบว่าจะแข่งทีมอะไรต่อก็จะบอกว่าไม่อยากแข่งเกมแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เนื่องโอกาสอุ่นเครื่องในรายการ AUT นะครับผมที่จะแข่งในรายการ AUT ในการเรือนนี้นะครับผมก็มีคำถามพิเศษจากทางบ้าน10คำถามนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามของทุกคนนะครับโอเคไปคำถามแรกเลยนะครับได้กลับไปเล่นบาสบ้างหรือเปล่าก็บอกเลยว่าไม่ได้กลับไปเล่นเลยคือตอนนี้มันช่วงโควิดด้วยต่อให้ไม่มีโควิดก็ไม่ได้กลับไปครับเพราะเล่นเกมอย่างเดียวช่วงนี้ครับวันหนึ่งใช้สกินแคร์แล้วชายอะไรบ้างแล้วเช่นแล้วชายรูทีนอ๋อรูทีนอะไรบ้างครีมอาบน้ำใช่ไหมพี่เอ๊ะเครื่องสำอางอ๋อเครื่องสำอางไม่ได้ใช้อะไรเลยครับแต่ก่อนเคยใช้อยู่เพราะว่าอยากหล่อแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้อะไรแล้วเพราะว่าหล่อแล้วทำสีผมรอบหน้าอยากทำสีอะไรสีฟ้าครับผมเพราะว่าตอนก่อนที่จะได้แชมป์โบลีผมได้คุยกับแฟนคลับคุยกับแฟนๆหลายคนว่าอยากให้ผมทำสีอะไรถ้าผมได้แชมป์ก็เขาบอกว่าอยากให้ผมทำสีฟ้า wow. ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทำสีฟ้าครับผมระหว่างเต้ตาโต้ใครรอสุดถ้าตอนนี้เหรอก็ต้องเป็นโต้อยู่แล้วดิเพราะว่าแค่มองจาก100เมตรอ่ะก็รู้เลยว่าใครเด่นที่สุดและหล่อที่สุดณตอนนี้นะครับ พูดถึงรายการ ADVC กันบ้างครับผมไปแบบมีสาระบ้างด้วยกันพูดถึงทีม ARC จากอินโดนีเซียหน่อยเคยซ้อมทีมด้วยกันไหม ARC ทีม Angel นะครับผมเคยซ้อมด้วยกันไหมไม่เคยซ้อมเลยครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้ครับผมพูดถึงทีม SGP หน่อยคิดว่าเบียดเป็นแชมป์กลุ่มได้ไหมคิดว่าสู้ได้ครับผมเพราะว่า SGP ก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฟอร์มตกเหมือนกันคิดว่าน่าจะฟอร์มตกนะเพราะว่าเขาได้ที่2แพ้แฟตบู๊ก40คิดว่าน่าสู้ได้ครับผมแพ้แฟตไม่ใช่เหรอเอ้ยแพ้แฟตไม่แฟตบู๊กผมพูดผิดไปขอโทษครับแต่ว่าสู้ได้ครับผมอยู่ที่เกตเลยถ้าเกตสู้อะไรบังได้นะก็ชนะแล้ว พูดถึงทีมอันเดอร์แรงของมาเลเซียหน่อยมีข้อมูลใหม่อันเดอร์แรงทีมจากมาเลเซียไม่มีข้อมูลเหมือนกันครับแต่ว่าคิดว่าก็ไม่น่าจะยากครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ประมาทครับเพราะเราสู้ได้ทุกทีมครับแน่นอนครับ ที่1ของกลุ่มแน่นอนครับจะไม่หยุดเลยล่ะครับถ้าได้มีโอกาสย้ายไปแข่งต่างประเทศอยากไปลีกไหนครับและอยากอยู่ทีมอะไรครับถ้าสมมุตินะถ้ามีโอกาสได้ย้ายไปต่างประเทศผมก็อยากย้ายไปทีมแมสครับผมเพราะว่าผมรู้จักกับมันชื่ออะไรหรอวะรู้จักแต่กูจำชื่อไม่ได้อะไรวะเนี่ยยูซอนไม่ใช่ยูซอนโรมมิ่งแต่ก่อนชื่ออะไรนะเบนนี่รู้จักเบนนี่เพราะว่าเบนนี่เคยชวนผมไปอยู่ทีมแมสแต่ผมไม่ไปเพราะผมพูดภาษาเกาหลีไม่เป็นนี่ไม่ใช่เกาหลีไต้หวันไต้หวันนั่นแหละผมก็อยากไปอยู่กับแมนมากกว่าเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ที่นั่นครับผมในวงการ RV สนิทกับใครที่สุดคะถ้าไม่แข่ง RV แล้วจะไปแข่งเกมอะไรต่อคะถ้าใน RV ก็สนิทกับเกตเซิร์นที่สุดครับผมเพราะว่าเป็นเพื่อนด้วยกันมานานแล้วครับแล้วก็จะแข่งเกมอะไรต่อถ้าจะให้ตอบว่าจะแข่งเกมอะไรต่อก็จะบอกว่าไม่อยากแข่งเกมแล้วครับเพราะว่าตอนนี้แข่งมาตั้งแต่อายุ17ตอนนี้21แล้วก็แข่งมา4ปีแล้วตอนนี้สุขภาพไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าถ้าคิดว่าถ้าจะแข่งเกมต่อจนถึงอายุ30อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน35ผมก็น่าจะลงไปนอนในโรงแล้วครับ สุขภาพไม่ไหวแล้วผมก็ต้องหาโอกาสไปออกกำลังกายไปทำสุขภาพให้ดีครับนั่นแหละที่โพสในเพจว่าจะเป็นรายการสุดท้ายเป็นรายการสุดท้ายจริงหรือเปล่าคิดว่าไม่จริงครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นเรื่องของอนาคตครับผมก็เป็นคนบังคับอนาคตตัวเองไม่ได้อยู่ที่อนาคตของผมมากกว่าว่าจะตัดสินว่าผมจะแข่งต่อหรือเปล่าครับผมยังไงก็ฝากแฟนๆเบคอนแล้วก็แฟนๆชาวไทยทุกคนด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับฝากเชียร์ทีมไทยทั้ง3ทีมด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมเบคอนด้วยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ให้ได้ที่1ให้ได้ก็ผมกับรายการ DVC นี่ครับผมขอบคุณครับไว้เจอกันในการแข่งครับผมครับ